พิธาโดน3คำร้องคดีหุ้นสื่อปท.กกต.เผยอยู่ในขั้นตอนรับไม่รับไม่หวั่นถูกบีบประธานกกต.เผยพิธาโดนร้องสอบถือหุ้นสื่อ3คำร้องอยู่ในขั้นตอนพิจารณาจะรับหรือไม่รับไม่กังวลถูกแฟนคลับกดดันชี้ทำควบคู่กับการประกาศรับรองผลได้เมื่อวันที่9มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงกรณีคำร้องการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่ามีการยื่นคำร้องมา3คำร้องอยู่ในขั้นตอนสำนักงานกกต.พิจารณาว่าจะรับเป็นคำร้องหรือไม่และหากไม่รับเป็นคำร้องจะรับเป็นความปรากฏต่อกกต.หรือไม่หากรับก็จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนมาดำเนินการสืบสวนไต่สวนและเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำซึ่งกระบวนการสอบสวนทำควบคู่ไปกับการประกาศรับรองผลก็ได้เมื่อถามว่าจะต้องไม่ประกาศรับรองนายพิธาเป็นส.ส.ก่อนหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่ายังพูดอย่างนั้นไม่ได้เวลานี้อยู่ที่ว่าเราจะรับคำร้องเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่และถึงแม้จะรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกระบวนการยุติธรรมต้องให้ความเป็นธรรมไม่ใช่เวลายังไม่แล้วเสร็จหรือคาดว่ายังไม่เสร็จก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปขวางไม่ให้ประกาศผลเมื่อถามว่านายพิธาได้เซ็นรับรองส่งผู้สมัครส.ในฐานะหัวหน้าพรรคจะส่งผลให้ไม่ประกาศรับรองส.พรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่ประธานกกต.กล่าวว่าไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อถามย้ำว่าข้อบังคับพรรคก้าวไกลกำหนดให้สมาชิกพรรคต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งหากนายพิธาถูกชี้ว่าผิดจะส่งผลต่อการได้รับการรับรองส.ส.พรรคก้าวไกลหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาการให้ความเห็นเบื้องต้นทำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่กกต.ต้องพิจารณาร่วมกันและยังต้องใช้เวลาอีกมากแต่เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสื่อทั้งหมดซึ่งการเชิญนายพิธามาชี้แจงก็ดำเนินการหลังตั้งคณะกรรมการแล้วนายอิทธิพรกล่าวอีกว่าไม่กังวลที่สังคมกดดันกกต.ให้รับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนนายพิธาเรารับทราบความเห็นของประชาชนแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติงานได้ส่วนที่นายพิธากล่าวว่าหากได้เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีจะละองค์กรอิสระที่ไม่อิสระนั้นตนเห็นว่าทุกคนมีสิทธิเสนอความเห็นและผลักดันให้เป็นไปตามนั้นเราเป็นเพียงผู้ปฏิบัติเศรษฐาให้กำลังใจพิธาฟอร์มรัฐบาลสำเร็จมองสวนตระกูลชินยกหญิงเหมาะนายกเศรษฐาให้กำลังใจพิธาฟอร์มรัฐบาลสำเร็จชี้หากเกิดอุบัติเหตุการเมืองต้องให้เกียรติพรรคก้าวไกลจัดการก่อนมองสวนตระกูลชินวัตรยกหญิงเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา10:15 นวันที่9มิถุนายน2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางเข้าพรรคหลังกลับมาจากประเทศอังกฤษนายเศรษฐากล่าวว่าวันนี้ตนจะเข้ามารายงานพรรคเกี่ยวกับการรีแบรนด์ของพรรคให้นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายของพรรคและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคทราบและจะขอคำแนะนำจากคนที่อยู่ในพรรคมานานว่าวิธีการที่เราทำงานแบบใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถูกทางหรือไม่
โดยการรีแบรนด์พรรคนั้นมีความคืบหน้าตามลำดับขอให้ใจเย็นถ้ามีความคืบหน้าที่จะสามารถแถลงได้เราจะทยอยมาเปิดเผยจากนั้นจะร่วมประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคเมื่อถามว่า8พรรคร่วมรัฐบาลได้ทาบทามให้ไปร่วมทำงานหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีผมไม่ได้โฟกัสเรื่องการฟอร์มรัฐบาลผมโฟกัสแค่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเมื่อถามว่ามองภาพรวมการฟอร์มรัฐบาลครั้งนี้อย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ได้มองเพียงแต่ให้กำลังใจการฟอร์มรัฐบาลครั้งนี้สำเร็จเพราะเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเมื่อถามถึงกระแสข่าวครอบครัวชินวัตรอยากให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชะลอการกลับประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องเลยเมื่อถามว่ากระแสข่าวดังกล่าวยังระบุด้วยว่าส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยังไม่เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนี้นายเศรษฐากล่าวว่านางสาวแพทองธารมีความเหมาะและได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคตอนนี้ส.แพทองธารอายุ37ปีแล้วเชื่อว่ามีวุฒิภาวะและที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารพรรคก็มีความเห็นชอบให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อถามว่าขณะนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมถูกยื่นเรื่องร้องเรียนจำนวนมากในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหากนายพิธาเกิดอุบัติเหตุจะไปรับหน้าที่ตรงนั้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้คิดตรงนั้นเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเขามีขั้นตอนของเขาเพราะเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ต้องให้เกียรติเขาเป็นคนจัดการเมื่อถามต่อว่าพรรคก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแค่คนเดียวนายเศรษฐากล่าวว่าต้องให้เขาเป็นคนจัดการเพราะเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งเราเป็นพรรคอันดับสองและตนไม่เกี่ยวข้องกับการฟอร์มรัฐบาลหรือคณะทำงานเปลี่ยนผ่านตนทำแต่เรื่องของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเมื่อถามถึงพรรคเพื่อไทยเตรียมฟ้องนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาที่ร้องเรียนพรรคเกี่ยวกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ทราบต้องถามฝ่ายกฎหมายตนไม่ได้รับหน้าที่ให้ดูแลเรื่องนี้